วัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวธาตุดินนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักประจำเดือนกุมภาพันธ์2564อาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะชาวธาตุดินก็จะมีชาวราศีพฤษภราศีกันแล้วก็ราศีมังกรนะคะค่ะเราก็จะมีดูดวงคนมีคู่แล้วก็คนโสดนะคะแต่อาจารย์จะมีเพิ่มที่มีเพิ่มลูกเต๋าอราเคิลมาด้วยนะคะโอเคเลยค่ะเรามาเปิดดวงลูกเต๋านำดวงให้กับชาวธาตุดินนะคะชาวธาตุดินดวงท่านจะเป็นยังไงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะขอให้เต๋าทำนายทายทักนะคะอาจารย์ขอทอยเต๋านะคะโอเคค่ะท่านจะได้นะคะหมายเลขหนึ่งเนี่ยคือพบตนุนะคะตนุหรือลัคนานะคะแล้วก็ได้สัญลักษณ์ของราศีกรกฎนะคะCancer นะคะแล้วก็ได้สัญลักษณ์ของดาวจันทร์ค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะคะ1เลข1นะคะเป็นดาวอาทิตย์ด้วยเป็นความมั่นใจในตัวเองหรืออยู่ในตำแหน่งตัวตนของตัวเองลัคนาหรือตนุลักษณ์นะคะเพราะฉะนั้นชาวธาตุดินน่ะจะเกิดความเข้มแข็งความมั่นใจในตัวเองมากนะคะมีลักษณะดาวจันทร์ขึ้นมาอาจารย์จะพูดนะคะในเรื่องของความรักมันชีวิตคนเราเนี่ยมันก็คือเกิดมามันเป็นของสิ่งที่ต้องเกิดมาคู่กันชายก็คู่กับหญิงพระอาทิตย์มีพระอาทิตย์ก็ต้องมีพระจันทร์นะฮะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ตัวท่านเรื่องของลีลาความรักของท่านเนี่ยเมื่อขึ้นมาคู่กันแล้วตามตำนานดาวจันทร์กับดาวอาทิตย์ยังเป็นคู่ผัวเมียกันด้วยนะคะตามตำนานของโหราศาสตร์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ชาวกรกฎก็ต้องบอกว่าน่าจะโทษทีค่ะอาจารย์เห็นราศีกรกฎแล้วพูดกรกฎโทษทีนะคะชาวธาตุดินนะคะทุกท่านเลยชาวธาตุดินมีราศีพฤษภนะคะราศีกันและราศีมังกรมีสัญลักษณ์ของราศีกรกฎขึ้นมานะคะกรกฎอยู่ภพพันธุนะคะภพพันธุแปลว่า1ความมั่นคงแปลว่าญาติพี่น้องแปลว่าที่อยู่อาศัยนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งนะท่านความสัมพันธ์ท่านอาจจะแปลรวมว่าไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ครอบครัวของแต่ละฝ่ายได้ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นด้วยหรือถ้าท่านอยู่ห่างกันพันธุคือการเดินทางด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์ที่จะเดินทางมาเจอกันมีเกณฑ์ความรักท่านจะมั่นคงมากขึ้นพัฒนาความสัมพันธ์ที่มากขึ้นได้ด้วยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วภพพันธุเนี่ยยังมีไพ่ประจำภพนี้คือราศีกรกฎภพพันธุคือไพ่ชาริออตด้วยนะคะเรายังสามารถเอาความหมายของไพ่ชาริออตเนี่ยแปลการเดินทางหรือใครที่คบกันอยู่ทางไกลไม่ว่าจะอยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศชาริออตอาจจะเป็นชาวต่างประเทศก็ได้เป็นทหารตำรวจเป็นวิศวกรเป็นช่างหรือพวกทำงานเกี่ยวข้องกับรถเกี่ยวข้องกับการเดินทางความหวังในเรื่องของความรักกับคนคนนี้ยิ่งจะมีความสุขนี่คือไพ่โทษทีค่ะนี่คือเต๋าออราเคิลบอกมาอย่างนี้นะโอเคนะคะเรามาดูจากไพ่กันบ้างนะคะถ้าอาจารย์พูดอะไรผิดพลาดบ้างให้อภัยนะคะอาจารย์แก่แล้วบางทีขี้หลงขี้ลืมมากเลยโอเคค่ะแต่ก็ยังดีว่าไม่ได้ลืมคำพยากรณ์ในแง่ของความหมายนะคะเพราะว่าดูดวงมา10กว่าปีเกือบจะ20แล้วล่ะค่ะโอเคเรามาดูกันนะคะว่าตัวท่านนะคะชาวธาตุดินความรักความรู้สึกเหตุการณ์ในเดือนนี้ท่านจะเป็นยังไงท่านมีไพ่เดอะแฮงแมนนะคะอย่าเพิ่งตกใจนะแฮงแมนถ้ามีไพ่ขยายที่ดีก็ต้องแปลไปในทางที่ดีนะคะอาจารย์บอกเสมอนะคะไพ่เนี่ยในดีมีเสียในเสียก็มีดีเราพูดได้ตามหน้าไพ่ที่ขึ้นได้เลยนะคะโอเคค่ะอาจารย์ไม่ได้ถ่ายไพ่กับหัวตั้งขึ้นก่อนโอเคนะคะไพ่The Hangman แปลว่าอะไรอะชาวธาตุดินก็แปลว่าท่านรักและรอคอยเข้ามานานแสนนานนะฉันก็อยู่ตรงเนี้ยไม่ได้ไปไหนผมก็จะอยู่ตรงนี้ต่อให้จะโดนปฏิเสธโดนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีความคืบหน้าในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ใจมุ่งมั่นสักอย่างต้องเกิดความสำเร็จเกิดขึ้นได้นะคะ
อาจจะท้อแต่ไม่ถอยอาจารย์มองไพ่ The Hermit แปลว่าบางครั้งก็ท้อห่อเหี่ยวในหัวใจบ้างแต่พอมีไพ่อัศวินดาบแปลว่าเราไม่ยอมแพ้เดะเราต้องชนะไพ่หนึ่งเหรียญเราต้องได้กุมหัวใจเขาเขาต้องเขากับท่านน่าจะเคยแบบรู้จักกันหรือรักกันมาก่อนแหละอย่างเงี้ยนะคะไพ่สิบเหรียญขึ้นมาน่าจะเคยดีน่าจะเคยมีจิตใจที่แบบรักกันมาก่อนแต่อาจจะเจอปัญหาอยู่ไม่ว่าจะห่างไกลเพราะเรื่องของอีกคนไปทำงานทางไกลก็ได้นะคะไพ่เดอะเฮอร์มิตกับอัศวินดาบหรืออีกเรื่องก็อาจจะเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดกันอยู่ก็ได้นะอาจารย์มองนะเพราะไพ่เนี้ยเรื่องของเอ้ยเราคิดว่าเขามีคนอื่นเราได้ข่าวอะไรมาแบบข่าวไม่ได้จริงอะข่าวเท็จอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำมาให้เราทุกข์ใจทรมานอยู่ตอนเนี้ยว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ล่ะจะได้ปรับความเข้าใจกันจะได้เริ่มต้นความรักที่ดีงามต่อการไพ่หนึ่งเหรียญนะคะนี่ก็คือลีลาชีวิตรักของชาวธาตุดินอยู่ตอนนี้นะคะเรามาดูแอคชั่นทางฝ่ายของคนรักชาวธาตุดินกันบ้างนะคะอาจารย์ใช้ไพ่ชุดนี้นะคะดวงคนรักของชาวธาตุดินค่ะได้ไพ่นะคะได้ไพ่จัสติกค่ะไพ่อัศวินเหรียญไพ่ราชินีดาบนะคะในไพ่เก้าดาบค่ะได้ไพ่เดอะทาวเวอร์ค่ะลีลาคนรักของชาวธาตุดินดูแปลกๆไปเนาะอาจารย์มองอย่างนี้นะคะน่าจะมีปัญหากันจริงๆอ่ะหนึ่งนะอาจารย์มองแปลได้สองประเด็นประเด็นแรกเขาน่าจะมีปัญหาของเขาเองนะคะมีปัญหาของเขาเองในแง่หนึ่งตัวเขามีพันธะตัวเขามีคนของเขาอยู่ทะเลาะกันนะคะทาวเวอร์กำลังจะแตกความสัมพันธ์แต่เขายังไม่จบกันแบบ 100% มันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์คุณกับเขายังเหมือนกับยังไม่ได้เห็นความชัดเจนมากนะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าชัดเจนไม่ได้นะเพราะว่ายังมีไพ่ justice คือความเที่ยงธรรมความซื่อตรงความถูกต้องตามคันลองของสังคมนะคะของกฎเกณฑ์กติกาสังคมนะคะอัศวินเหรียญนะคะเป็นภาพคนที่กำลังแบบเหนื่อยล้าม้าก็ต้องกระหายน้ำคนก็ต้องการพักอะไรประมาณนี้นะคะเป็นลักษณะของคนรักของชาวธาตุดินตอนนี้เหนื่อยล้าในหัวใจเขาเครียดเขาเพลียเขาไม่อยากรับรู้อะไรก็ได้ตอนนี้นะคะเขาอาจจะขอเวลานิ่งๆสักพักขอตั้งสตินะคะเขาหนึ่งนะคะประเด็นหนึ่งเขาอาจจะโดนคนรักเขาจับข้อความอะไรได้สักอย่างนะคะเพราะว่ามีภาพคนยืนอยู่ข้างนอกประตูแล้วเห็นสองคนเนี้ยกำลังเหมือนดูดดื่มในความรักอยู่นั่นน่ะมันก็แปลว่าเขาน่าจะเห็นความลับอะไรบางอย่างนะคะในตัวของคนรักของชาวธาตุดินนี่แหละไปทำอะไรผิดไม่รู้แหละนะคะทำให้อีกฝ่ายนึงจับได้อย่างเงี้ยนะคะก็เลยความแตกระเบิดลงนะคะทาวเวอร์ก็เลยมีปัญหาอยู่นะคะแปลงั้นก็ได้อีกเรื่องนึงนะคะน่าจะคนรักเขาจับได้ด้วยนะคะหรืออีกความหมายหนึ่งที่เนี้ยนะคะถ้ากรณีว่าชาวธาตุดินมีคนมาก่อนนะอาจารย์มองนะถ้าชาวธาตุดินมาก่อนถ้าเขามีอะไรอยู่เขาก็ต้องตัดความสัมพันธ์กับคนที่มีอยู่นะตอนนี้เคลียร์ให้จบนั่นแหละค่ะเคลียร์ให้จบเพื่อที่จะต้องกลับไปแก้ไขหรือกลับไปในสิ่งที่ถูกต้องเอาเรามาดูไพ่สรุปก็ได้ที่อาจารย์บรรยายไปตะกี้ไพ่จะสรุปออกมาไปในแนวทางเดียวกันกับที่อาจารย์วิเคราะห์ไหมอะว่าเขาจะแก้ปัญหาอะไรที่มีอยู่เนี่ยได้ด้วยตัวเขาไพ่ขึ้นเดอะมูนไพ่ขึ้นเจ้าชายถือถ้วยนะคะไพ่ขึ้นไพ่เดทนะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นหนึ่งเหรียญ
แล้วก็ไพ่ขึ้น The Hermit นะคะไพ่สรุปความสัมพันธ์เนี่ยนะคะแน่นอนล่ะค่ะว่าเขาต้องเคลียร์จบปัญหาต่างๆเพราะมีไพ่เดทขึ้นมาเพราะฉะนั้นไพ่นี้คือการเสิร์ฟความรักเกิดขึ้นแล้วล่ะค่ะเนี่ยนะคะเป็นไพ่ดมูลการแนบชิดสนิทชิดใกล้การโอบกอดนะคะแล้วก็เป็นภาพบริการบริกรกำลังบริการเครื่องดื่มก็ได้นะคะก็แปลว่าจะเสิร์ฟความรักละเพราะนั้นคุณสองคนปัญหาต่างกำลังจบลงนะมันจะคลี่คลายทาวเวอร์กับเดทขึ้นมาเนี่ยอะไรก็ตามที่มีปัญหาไม่ว่าจะคุณมีอะไรบางอย่างที่ผูกพันกับบางสิ่งบางอย่างที่มันถึงเวลาที่จะขาดจากกันเขาก็เหมือนกันค่ะระหว่างคุณกับเขาใครก็ตามที่มีพันธะเก่าหรือสิ่งเก่ามันจะถึงเวลาการจบได้เหมือนกันนะคะแล้วเพื่อที่จะสารสัมพันธ์กับคุณชาวราศีธาตุดินก็มีพฤษภกันมังกรนั่นแหละค่ะก็จะเริ่มความสัมพันธ์กันอีกครั้งอาจารย์แปลอย่างนี้นะเพราะต้องเคลียร์นะคะไพ่เดทกับไพ่ทาวเวอร์ก็ต้องเคลียร์กับสิ่งที่มันเหมือนดาบทิ่มแทงอยู่เนี่ยเราต้องเคลียร์ให้หมดให้มันสดใสเพื่อที่จะมาเริ่มรักกันใหม่เป็นถือตะเกียงการศึกษาการให้โอกาสซึ่งกันและกันการเห็นคุณค่าไพ่หนึ่งเหรียญซึ่งกันและกันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับความรักไม่ว่าจะรักเก่ารักใหม่อะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำอะไรคือมันต้องชัดเจนเหมือนหน้าไพ่ขึ้นนะคะโอเคค่ะเรามาดูดวงคนโสดบ้างนะคะดวงคนโสดได้ไพ่6ไม้นะคะได้ไพ่9ดาบค่ะไพ่อัศวินถ้วยไพ่7ดาบอัศวินเหรียญ นะคะแล้วก็6มา2ใบก็ขอ2ใบไปเลยนะโอเคค่ะมี3เหรียญแล้วก็2ดาบนะคะสำหรับคนโสดอาจารย์มองประเมินแล้วเนี่ยนะคะน่าจะมีคนเข้ามาแหละเพราะมีอัศวินถ้วยกับอัศวินขี่ม้า6ไม้เท้าอยู่เนี่ยมีคนเข้ามาแต่ด้วยความหวาดระแวงของคุณ9ดาบนี่คิดเยอะคิดมากกลัวที่สุด7ดาบกลัวถูกหลอกกลัวคนเข้ามาแบบเนี่ย2ดาบ7ดาบ9ดาบเป็นฝันร้ายของคุณมาก่อนคุณอาจจะเคยเจอคนที่มาหลอกลวงอะไรในเรื่องของความรู้สึกคุณไม่ไว้วางใจง่ายๆเพราะนั้นมีใครเข้ามาในปักนี้นะคะชาวธาตุดินคุณจะปิดกั้นตัวเองอาจารย์มองบล็อกเนี่ยบล็อกตัวเองเลยคุยแต่ไม่สนิทสนมเพราะฉะนั้นไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินนะคะปักนี้สำหรับคนโสดธาตุดินค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ